ก่อนหน้านั้นเคยคุยกันแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันจริงจังเพราะตัวเลขผมยังไม่มีในมือนะครับตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ออกตอนนั้นก็เรียนท่านไปว่าน่าจะลองพิจารณาดูเท่านั้นเองนะครับหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติอย่างเป็นทางการไหมจริงๆก็พูดคุยกันตลอดนะครับก็เดี๋ยวก็คงมีการคุยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ต้องเข้าใจทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าตัวท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในคณะกรรมการการเงินเนี่ยท่านผู้ว่าเป็นประธานใช่ไหมครับก็มีกรรมการอีกหลายท่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการพูดคุยกันในคณะกรรมการการเงินด้วยนะครับคือว่าปตท.ควรจะมีการเรียกประชุมนัดพิเศษไหมครับอันนี้ผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้ครับก็อันนี้แล้วแต่ว่าจะคณะกรรมการการเงินจะเป็นผู้พิจารณานะครับทางธนาคารเองก็คือยืนยันคืออยากให้ช่วยลดดอกเบี้ยใช่ไหมเป็นทางมาตรการทางการเงินจริงๆผมอยากให้พิจารณาเรื่องมาตรการทางการเงินนะครับที่ผมเรียนไปเมื่อวานก็คือว่าเรื่องมาตรการทางการเงินเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันมีเรื่องอื่นด้วยนะครับก็น่าจะพิจารณาดูด้วยว่าจะทํายังไงนะครับเพราะว่าเรื่องหนี้ครัวเรือนเรื่องอะไรพวกนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญเหมือนกันนะครับก็เลยถามไม่ได้ถูกกดการจากนายกให้ออกมาพูดเรื่องการลดดอกเบี้ยอ๋อไม่ครับไม่ได้ท่านนายกไม่ได้มากดดันอะไรเลยครับจริงๆคือผมเห็นตัวเลขแล้วผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยก็น่าจะลองพิจารณาดูเท่านั้นเองครับเรื่องเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินนะครับ